วัสดีครับอยู่กับพวกเราสองคนนะครับกับรายการตามติดชีวิตนักศึกษาม.วลัยลักษณ์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจันทร์ประดูใกล้กับอาคารเรียนรวม3แล้วก็อาคารเรียนรวม1นะครับซึ่งน้องๆทางมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าบุคคลภายนอกก็สามารถที่จะเข้ามาเดินเที่ยวได้ตอนนี้เย็นนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็วันนี้ฝนก็กำลังจะตกนะครับซึ่งวันนี้เรามีภารกิจนะครับที่จะมาทำในตลาดนั่นก็คือเรามีเงิน100บาทนะครับเราจะมาประพันธ์นักศึกษาผู้โชคดีนะครับที่มาเดินในตลาดนะครับเราจะเอาเงิน100บาทไปให้จะมาดูว่าเงิน100บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับเดี๋ยวเราไปหาน้องคนนี้กันดีกว่าครับเห็นยืนซื้อของน้องดูผอมมากน้องครับน้องครับวันนี้กินข้าวดีค่ะวันนี้กินข้าวยังไงค่ะมีเงินไหมครับไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันงั้นเดี๋ยววันนี้พี่มีภารกิจมาให้เล่นอยากเล่นไหมครับอยากเล่นค่ะเดี๋ยวพี่จะให้เงินน้อง100บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องไปซื้ออะไรก็ได้เรามาดูกันว่าเงิน100บาทนะครับฟรีๆเลยเหรอคะฟรีฟรีเลยครับไม่มีสัญญาใจ70 30ไม่มีนะครับให้ 100% นะครับเรามาดูกันว่า100บาทน้องจะซื้ออะไรได้บ้างในตลาดนัดจันทร์ประดู่นะครับโอเคพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะไปเลยครับเดี๋ยวจะไปหาของข้าวกันก่อนนะคะก็คือเป็นตลาดที่จะมีมรสุมทุกวันจันทร์นะคะก็คือฝนก็จะตกทุกรอบกินซูชิกันดีกว่าซูชิไหมคะ80 บาทเลยค่ะใส่ถาดได้เลยนะซูชิร้านนี้นะคะก็ถึงสีสันก็ทราบแล้วว่าต้องรสชาติต้องรอมะหอยยะแน่ๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ซูชิมาแล้วนะคะ20 บาทแล้วตอนนี้เราก็เหลือเงิน80 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาไข่เจียวบุฟเฟ่กันนะคะเพราะว่าเป็นไข่เจียวที่อร่อยมากเราสามารถใส่ได้หลายอย่างแต่มันนี่ค่ะเป็นข้าวร้านข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่นะคะก็นี่ค่ะมีเมนูมากมายซึ่งเป็นร้านโปรดของหนูเองค่ะเราสามารถที่จะแควะใส่ในแก้วขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเราสามารถเลือกได้ตามอิสรภาพของตัวเองนะคะเป็นตลาดที่กว้างกว่าเซเว่นสถาปนิกนะคะเดินสะดวกสบายมากนี่เราหนูจะชอบใส่ปูอัดนะคะแต่ละใครเป็นคนชอบแซ่บๆนะคะพริกก็มีนะคะหมูค่ะหมูน่ารับทานมากแม่ค้าน่ารักด้วยเป็นปลื้มนี่นะคะเมนูที่เราสามารถเลือกได้ตามอิสรภาพของตัวเองนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็สามารถมีกิจกรรมยามว่างได้ว่าเพลงสนุกมากค่ะไปค่ะวันลานว่าไปว่าไปไข่เจียวรอไข่เจียวว่าไปตอนนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยสู้ดีเลยค่ะคุณกิตติแต่ว่าเราก็ต้องรอไข่เจียวนะเพราะว่าเราเหนื่อยมากเลยค่ะเราก็ต้องรอค่ะฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรเสาจะหักเราก็จะยุ่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเฝ้ารอไข่เจียวคิวที่43ของเราเอาบาร์บีคิวค่ะได้มาแล้วนะคะเป็นไฟเป็น20 บาทน่าทานมากเลยค่ะค่ะก่อนเลยค่ะลูกค้าเราก็ได้ครบมาแล้วนะคะในเมนูมีทั้งหมดมีไข่เจียวมีเฟรนฟรายมีน้ำส้มปั่นแล้วก็ขนมหวานและขนมเบื้องนะคะในงบแค่100บาทเท่านั้น okay. ค่ะว่างๆนะคะก็เชิญชวนมาเดินที่ตลาดจันทร์ประดู่แห่งนี้ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็อย่าไปหวั่นค่ะกันนะคะอาหารทุกร้านเนี่ยค่ะอร่อยมากเปิดตั้งแต่บ่าย3ถึง2ทุ่มนะคะว่างๆก็มาเที่ยวกันได้ค่ะและตอนนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับก็โดนฝนไล่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย